เกิดเหตุสะพานไม้ซูตองเป้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสลิงขาดพังถล่มนะคะขณะที่ประชาชนกำลังตักบาตรบาดเจ็บ6รายนะคะคาดว่าใช้งานมานานขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดเหตุสลิงแขวนสะพานซูตองเป้หรือว่าสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยช่วงจุดข้ามแม่น้ำสง่าขาดส่งผลให้สะพานพังถล่มลงมาจนมีผู้ได้รับเจ็บทั้งหมด6รายเป็นชาย3รายและหญิง3รายโดยคาดว่าสาเหตุมาจากสายสลิงที่มีการใช้งานมานานประกอบกับมีคนอยู่บนสะพานดังกล่าวไม่ต่ำกว่า500คนโดยเฉพาะตรงจุดที่เกิดเหตุมีประชาชนยืนรอทำพิธีใส่บาตรอยู่ประมาณ30คนเนื่องในโอกาสการจัดงานประเพณีใส่บาตรที่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและผู้เกี่ยวข้องร่วมงานเป็นจำนวนมากจึงทำให้สลิงที่ใช้แขวนตัวสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักไหวทั้งนี้ทางปภ.ได้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและโยธาธิการจังหวัดเพื่อให้เร่งเข้ามาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมแล้วค่ะ